3วิธีตรวจสอบภาษีย้อนหลังของสรรพากรนะคะถ้าวันนี้คุณเองเป็นคนหนึ่งที่มีรายได้แล้วสรรพากรใช้วิธีการไหนในการที่จะตรวจสอบว่าผู้ประกอบการคนนี้เขามีรายได้แล้วเขายื่นภาษีถูกต้องในแบบที่สรรพากรรู้จริงหรือเปล่านะคะอันที่หนึ่งนะคะเขาก็จะตรวจสอบจากการสอบยันใบกำกับภาษีอะค่ะสมมุติว่ามีกิจการหนึ่งทำเรื่องของบินใบกำกับภาษีปลอมชื่อบริษัท ANB แล้วจากบริษัท ANB เนี่ยค่ะที่ตรวจสอบปุ๊บเนี่ยมีการออกบินใบกำกับให้กับหจก. ANC จากต้นทางสามารถโยงไปที่ปลายทางมันก็ทำให้อะค่ะสรรพากรสามารถอะค่ะได้รายได้เพิ่มจากการที่ใช้เรื่องของบินใบกำกับภาษีปลอม2กรณีที่ค่ะมีการถูกหักภาษีณที่จ่ายเอาไว้ซึ่งกิจการนะคะที่ถูกหักภาษีณที่จ่ายเอาไว้เข้าใจว่าตัวเองอะค่ะจ่ายภาษีไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้มีการมายื่นแบบต่อแต่จริงๆคือนายจ้างหักภาษีณที่จ่ายเอาไว้ทำให้เขาได้เงินไม่ครบแต่ข้อมูลในการรับรายได้มันได้อยู่ในระบบไปเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เจอเรื่องของภาษีก่อนย้อนหลังนะคะ3อาจจะเป็นการตรวจสอบจากการเช็คสต็อกนับสต็อกของสินค้าเพราะว่าบางครั้งเวลาที่มีการนับสต็อกเกิดขึ้นปรากฏว่าสินค้าหายแต่ข้อมูลของเราอะค่ะอาจจะบอกว่าวันนี้มีสต็อกเหลืออยู่ 5,000 ชิ้นแต่พอสรรพากรไปตรวจนับจริงๆเหลือสินค้าเพียงแค่ 2,000 ชิ้นแต่ 3,000 ชิ้นคือสิ่งที่หายไปซึ่งสรรพากรจะบอกว่าคุณได้ขายสินค้าออกไปแล้วโดยที่ไม่เอารายได้มาแสดงให้กับทางกรมสรรพากรนี่ก็คือ3วิธีในการตรวจสอบภาษีย้อนหลังของสรรพากรค่ะถ้าไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆสามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวรรณ Tech Expert นะคะถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆสามารถก็ติดตามได้ที่ Assign Tech Expert ค่ะทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ